ทางเอกไปก่อนดีจ้าอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้โรงเรียนอนุบาลนะครับอนุบาลนี่ก็ห้ามเข้าเป็นอะไรไม่รู้เรียนอนุบาลน่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลมั้งอ๋อโรงเรียนอนุบาลตะคู่ครับตะคู่ครับขอบคุณครับขี่จักรยานยนต์เนี่ยนะเวลาเราจะเลี้ยวขวาเนี่ยเราก็ต้องดูรถทางเอกไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบมันจะเกิดความปลอดภัยไอ้ทางเอกเนี่ยมันก็ต้องวิ่งตรงไปตรงมาเหมือนผมขับรถเนี่ยทางเอกผมก็ไม่ให้ไม่ให้ทางเหมือนกันทางเอกต้องไปก่อนทางโทแล้วข้างหน้ารถมันก็จะสวนมาเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับเขาจะเลี้ยวเข้าซอยเราก็ต้องดูซ้ายดูขวาให้เรียบร้อยอันนี้รถปูนมาเนี่ยมันไม่ได้นะถ้ามันชนเราเราก็ตายนะครับเราไม่ควรออกไปให้มันไปก่อนนะช้าๆใจเย็นๆเห็นไหมมอเตอร์ไซค์ไม่คันก็ยังไม่ไปนะถ้าไปมันก็เบรกทิ่มเราก็ตายเนี่ยขวาว่างแล้วแล้วก็ซ้ายเห็นไหมขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ยากเลยเนี่ยซ้ายว่างเนี่ยผมดูแล้วซ้ายไม่มีนะเนี่ยว่างโอเคแล้วก็ไปแล้วก็ขี่ทิศซ้ายนะครับขี่ทิศซ้ายแค่นี้มอเตอร์ไซค์ขี่โคตรง่ายเลยทำไม่ได้กันหรือไงเนี่ยนะครับทางเอกแล้วนี่เราเป็นทางเอกแล้วเราก็ต้องตรงไปใครออกมาจากซอยก็ต้องรอเรานะครับจิตสำนึกง่ายๆทุกคนทำได้นะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับคนข้ามถนนเนี่ยไม่ใช่ข้ามทางม้าลายเราก็ต้องระวังนิดนึงปกติก็ต้องข้ามทางม้าลายนะคุยโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็ต้องดูด้วยเดี๋ยวมองซ้ายมองขวาแต่เราขี่ชิดซ้ายมอเตอร์ไซค์ขี่ชิดซ้ายผมเนี่ยนะถ้าไม่รีบก็ขี่ชิดซ้ายนะเบอร์ผมจะเลี้ยวซ้ายผมก็ไปเรื่อยๆสอนการขี่มอเตอร์ไซค์เขาจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวก็เปิดไฟซ้ายนิดนึงเนี่ยกับคลิปแล้วติดเลี้ยวซ้ายข้างหลังก็จะได้รู้นะครับไม่ใช่ไม่เปิดชี้ไฟรถกงรถเก๋งบางคันมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่เปิดไฟนะเวลาเลี้ยวอย่างเงี้ยเขาก็ต้องรอให้ทางมอไซค์สองคันนั้นไปก่อนนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายไม่เห็นยากเลยเนี่ยนั่งขี่มอไซค์ทำตามกฎจราจรนะครับเลี้ยวซ้ายไปยากไหมมอไซค์ไม่ยากถนนเนี่ยถ้าจะฝาท่อระบายน้ำไม่ดีเราก็ออกขวานิดนึงนะครับอันนี้เราก็จะตกไปที่วัดสังกัดนิดนึงนะไปไหว้พระนิดนึงนะครับไหว้พระนิดนึงไหว้พระขอพรพระประธานในโบสถ์นะครับมาถึงผู้ไทยก็ต้องมาขอพรพระนิดนึงนะหมาน้อยต้องระวังสุนัขต้องระวังอันนี้เรามอเตอร์ไซค์เนี่ยเราขี่เนี่ยเราเห็นนาฬิกาแล้วมัน13 12 11 10 9 8 7นะผมเป็นคนที่แบบขี่แล้วไม่ค่อยชอบไปติดไฟแดงนะนี่เราก็ต้องขี่อย่างนี้นะคอยดู3 2 1แล้วก็ไปนะเปิดรถยนต์ต้องแซงขวาเท่านั้นอย่าไปแซงซ้ายนะครับแซงซ้ายรถเขามองไม่เห็นอย่างเงี้ยเราจะเลี้ยวซ้ายแยกเนี้ยนะครับเราก็ต้องดูนะฮะไฟเขียวแล้วพอดีเราเลี้ยวซ้ายได้เลยนะแล้วก็ดูรถกระบะมีคนเลี้ยวไหมไม่เลี้ยวนะฮะนี่เราก็เลี้ยวซ้ายมองขวานิดนึงเผื่อว่าผ่านไฟแดงมาแล้วก็ตรงไปนะตรงไปแล้วนี่ผมเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะนี่แล้วก็ตรงไปเร่งไปบีบแต่ให้เหมือนพม่าเลยพม่าเขาบีบแต่เลยนะจีนก็บีบแต่นะไม่เป็นไรนะเตือนกันมั้งไม่ได้มีหาเรื่องอะไรกันเราต้องเตือนกันเพราะเราทันเองนะครับเจอวัดมณีสถิตแล้วนะเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะเราเลี้ยวซ้ายแล้วก็ชิดซ้ายให้มากๆนะครับดูขวานิดนึงนะให้ทางเอกไปก่อนนะไปได้รถบรรทุกเขากั้นไว้แล้วนะ
โอเค